กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมที่กำลังมองหาเครื่องประดับนะคะนอกจากที่จะช่วยในเรื่องของการแต่งกายให้สวยงามมากขึ้นแล้วยังช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างร่างกายในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะสร้างข้อมือท้ายกลอินซีเจบีจุดเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมนะคะทนต่อการกัดกร่อนใครมีปัญหาเรื่องของการสวมใส่เครื่องประดับแล้วระคายเคืองต่อผิวนะคะต้องบอกว่าสร้อยข้อมือท้ายกลอิม CJB ชุดนี้สามารถสวมใส่ได้ค่ะโดยไม่เกิดการระคายเคืองแต่อย่างใดและที่สำคัญนะคะจากการทดลองทางการแพทย์ของญี่ปุ่นระบุนะคะว่าประจุไฟฟ้าที่ออกมาจากวัสดุเหล่านี้ช่วยเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อรวมไปถึงระบบเลือดได้เป็นอย่างดีค่ะสร้อยข้อมือท้ายกลอิม CJB นี้มี2ลายด้วยกันนะคะคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกลอิมนั่นก็หมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์หมายถึงโชคลาภนะคะและคุณผู้ชมที่สนใจโทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้ก็จะได้รับจี้ลายกวนอิ่มลายสังกะจายมูลค่า800บาทฟรีทันทีและพิเศษค่ะมีเพียงแค่9ชุดเท่านั้นนะคะราคา999บาทต่อวันนะใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-277-9696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ02-277-9696นะคะส่วนใครที่อยากจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS เพื่อให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยนะคะว่าเกิดที่จังหวัดไหนและช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่ส่วนใครต้องการจะพูดคุยกันก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เช่นเดียวกันนะคะ2หมายเลขด้านหน้านี้024960493และ024960494มากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยค่ะครับคุณวัชรินนะคะ18มีนาคม2526เวลาเกิด 20:02 นาทีวันศุกร์บอกว่าแต่งกับคนปีเดียวกันดีหรือเปล่าความรักนี่เองแล้วก็เรื่องการงานด้วยค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับคือจริงๆคนที่มีอายุในช่วงที่ไล่เลี่ยกันหรือแม้กระทั่งคนที่เกิดปีเดียวกันเนี่ยเราก็เห็นอยู่โดยปกติทั่วกันคนเป็นเพื่อนกันนะเรียนด้วยกันแต่งงานกันก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกไม่ได้มีผลกระทบในเรื่องของปีชงแต่อย่างใดนะครับก็ถ้ามีการคบหากันมาสักระยะหนึ่งโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงถ้าคุณคบหากันมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วตามอายุย่างตอนนี้เพิ่งเข้า33นะสุขสันต์วันเกิดของคุณพรุ่งนี้สิเดี๋ยวนะจ๊ะสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับถ้ามีการคบหากันเดี๋ยวนะจ๊ะ29แล้วขออภัยถูกแล้วมันขัดกระดวงด้วยซ้ำไปอ่ะอย่างนี้นะถ้าคุณคบหากันก่อนช่วงอายุย่าง33เนี่ยเป็นคนที่ใช่นะฉะนั้นก็ถ้าพร้อมจะแต่งก็ยินดีล่วงหน้าไม่ได้ขัดอะไรนะครับส่วนในเรื่องของงานปีนี้เด่นในเรื่องของคนอุปถัมภ์นะฮะแล้วก็จะเขาเรียกว่าจะมีปัญหาน้อยกว่าช่วงปีที่ผ่านมาปีที่แล้วถ้าไม่เหนื่อยมากก็โยกย้ายเปลี่ยนแปลงครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณแอนค่ะ14เมษายน2527เวลาเกิด 7:00 ตรงวันพฤหัสบดีอยากเปลี่ยนงานค่ะถามอาชีพที่เหมาะสมคำมะเป็นสีกาลีแตะนะครับก็ต้องบอกว่าปีนี้มีโอกาสจะเปลี่ยนแต่สิ่งสำคัญที่เน้นย้ำอยู่เสมอก็คือขอให้มีสิ่งใหม่รองรับก่อนนะครับเปลี่ยนงานใหม่ก็ใช้ได้นะอาชีพที่เด่นสุดในพื้นชะตาความจริงของคุณแอนดาวสุขสวยก็พวกงานการเงินนะครับคุณแอนส่วนถ้าเป็นในแง่ของธุรกิจก็พวกสินค้าแฟชั่นสิ่งสวยงามเรื่องของพวกอาหารการกินนะก็ลองดูสองทางเลือกนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณมะลิวันนะคะ5มกราคม2507ค่ะเวลาเกิด 7:00 นตรงวันอาทิตย์ถามโชคลาภแล้วก็เรื่องของการงานวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง62งานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงแต่จะเป็นลักษณะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่สิ่งสำคัญปีนี้พยายามอย่าสร้างศัตรูโดยเฉพาะกับคนที่มีศักยภาพอำนาจที่เหนือกับเราต้องบอกว่าเสียเปรียบนะครับส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นครับลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัด101ค่ะ101ลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับธนูช่วงนี้ก็ยังเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพแล้วก็เหมือนกันฮะระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่
นะครับหลังวันที่11กรกฎาคมปี58ไปแล้วเนี่ยชีวิตจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนเลขบ้านทับ111ค่ะราชาโชคเลข1ก็หมายถึงความเป็นผู้นำชื่อเสียงเกียรติยศถ่ายอาทิตย์ดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณประนอมนะคะเกิดวันที่25กุมภาพันธ์2516เวลาเกิด 11:00 น.ตรงวันอาทิตย์บอกว่าตอนนี้ทำถามเรื่องของการงานตอนนี้เย็บผ้าโหลแล้วจะส่งลูกเรียนจบหรือเปล่างานในเรื่องของการเย็บผ้าโหลเนี่ยผมเข้าใจว่ามันก็คงมีการนำแต่ละส่วนมาเขาเรียกว่าอะไรมาปฏิปต่อกันอะถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยถือว่าสมรูปเหนื่อยหน่อยทำใช้เวลาในการทำงานมากหน่อยหรือจำนวนชิ้นงานเยอะหน่อยแต่มันตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเสริมถ้ามีโอกาสการรับในเรื่องของการแก้พวกแก้งานซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงทรงเสื้อผ้าพวกนี้ก็ถือว่าจะตอบโจทย์นะในเรื่องของรายได้ทำคู่ขนานกันไปก่อนแล้วคุณจะได้เป็นนายของตัวเองด้วยนะครับส่วนจะส่งลูกเรียนจบไหมก็อย่างที่เรียนเนี่ยเหนื่อยหน่อยฮะแต่ก็ผ่านได้ในแง่ของการหาเงินนะครับลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดสุรินทร์ค่ะสุรินทร์11โมงเช้านะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับเหนื่อยมาหลายปีนะถ้าเราไม่ได้คาดหวังอะไรจนเกินไปถามจริงๆตั้งแต่ปีศักราช58เป็นต้นมาเนี่ยหลายอย่างดูคลี่คลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับเลขบ้านทับ10ค่ะอันนี้คือภาระหลับไม่ค่อยสนิทปวดตามข้อนะอันนี้ใช้ทองน้ำครับทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลขศูนย์ฮะนะหรือเบอร์โทรศัพท์44ค่ะ44ก็ความจริงอยากให้เปลี่ยนนะเสริมในเรื่องของอาชีพด้วยใช้เป็น64ก็ได้65ก็ดีครับ SMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถ2656ค่ะสุประเคราะห์คู่เสริมเสน่ห์คู่หน้า56เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคดีครับ553เช่นเดียวกันพระหัตถ์อังคารกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลซึ่งหมายถึงชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้มีหลักฐานความมั่นคงครับเบอร์โทรศัพท์มี19กับ63ค่ะผมว่าน่าจะเลือกมาแล้วนะ19คือกำลังพระราชบดีนะครับมีหลักฐานความมั่นคงมีหลักทรัพย์เงินทองสนใจในเรื่องของศาสนาซึ่งดีอยู่แล้วเบอร์ที่2เนี่ยสุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรเสริมเรื่องรักด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสราวุธนะคะ20มีนาคม2517เวลาเกิดค่ะ 17:30 น.ถึง 18:00 น.ตรงวันพุธจ้ะถามก่อนเลยว่าเป็นปีนักษัตริย์ฉลูหรือว่าปีขานของคุณเนี่ยยังเป็นอย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าคนที่เกิดนะในช่วงต้นปีนะครับปีนักษัตริย์เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนตามปฏิทินของคุณเนี่ยทางจันทรคติเนี่ยยังอยู่ในเดือน4อยู่นะครับเนี่ยสักครู่นะฮะ12ค่ำเดือน4นะครับฉะนั้นนักษัตริย์ยังเป็นฉลูอยู่พอเป็นฉลูปุ๊บปีนี้ก็ได้รับอิทธิพลชงโดยตรงชงก็หมายถึงความสัมพันธ์ขัดแย้งเป็นปฏิปักษ์หรือปะทะก็ให้ระวังปีนี้ทำอะไรเผื่อเหลือเผื่อขาดจะติดขัดมีปัญหา อุปสรรครวมไปถึงเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุก็ควรที่จะไปทำการแก้ชงนะคุณสราวุธก็ที่พัทลุงผมเข้าใจว่าน่าจะมีศาลเจ้าจีนใหญ่ๆนะครับก็เข้าไปทำตามคำแนะนำของพระที่อยู่ในวัดหรือแม้กระทั่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้รีบไปทำซะนะในแง่ของการทำบุญของไทยเองปีนี้ถ้าบริจาคโลหิตได้หรือช่วยเหลือถ่ายชีวิตสัตว์มากน้อยตามกำลังขอให้ทำครับลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดพัทลุงพัทลุงลองดูครับคาบเกี่ยวครึ่งชั่วโมงก็ยังเป็นลัคนาราศีกุมอยู่ขออภัยราศีกันอยู่นะครับกันก็ราหูทับลักจนถึงสิ้นปีโดยประมาณนะครับก็ราหูทับก็ให้ระมัดระวังเรื่องความผิดหวังนะครับเสียใจความไม่ซื่อสัตย์การถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือแม้กระทั่งสุขภาพและก็คดีความใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทครับ SMS ต่อมาค่ะเด็กชายพีรวัฒน์นะคะเกิดวันที่2มกราคม2546ค่ะเวลาเกิด 11:30 น.วันพฤหัสบดีจ้ะ
ถามเรื่องของชื่อว่าชื่อนี้ดีหรือเปล่าขออนุญาตนะครับท่านเมื่อสักครู่นี้ราหูทับเป็นกาลีด้วยนะหนึ่งให้รีบไปแก้ชงและไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับน้องพีรวัตรจ้ะถามชื่อพอพานสระอีรอเรือวอแหวนไม่เห็นอากาศชอช้างครับพีรวัตรก็ถ้ารู้สึกว่ามักจะมีปัญหากับคนรอบข้างอยู่เรื่อยๆนะครับหรือว่าทำอะไรล่าช้ากับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนหรือการใช้ชีวิตก็ฝากพิจารณาปรับแก้นะครับเพราะได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณม้วยสวัสดีค่ะจามสวัสดีค่ะนี่อยู่บ้าน2วันไม่ได้วันนี้มาเที่ยวต่างจังหวัดเออแล้วไงไม่ดูทีวีเลยอ่ะสมน้ำหน้าอ่ะงั้นแสดงว่าวันนี้ยังไม่คุยถูกไหมเพราะเราไม่ได้ดูคุยไหมคุยอาจารย์นี่เดี๋ยวขอคุยเรื่องของพวกเราก่อนคิดถึงคุณม้วยคิดถึงอาจารย์มากเลยจ้ะนี่แล้วก็วันนั้นแฟนเปิดไปตอนประมาณ6โมงเย็นเขาบอกคุณม้วยรวยใหญ่แล้วทำตั้งกลางวันกลางคืนรายการโอ้ยหนูอยู่มานานแล้วนะยังไม่เห็นรวยเลยเนี่ยแล้วก็วันนั้นได้ดูวันเดือนสิงหาได้ดูคุณม้วยกับแม่ชื่นใจคุณม้วยเป็นคนน่ารักมากเลยขอบคุณมากค่ะดีที่ดูกับอาจารย์หาเพราะว่าติดตามแล้ววันที่เอาผ้าไปนั่นน่ะขบวนยาวประกอบเลนสวยมากเลยยังไม่ได้มีโอกาสไปใช่ไหมคะยังไม่เคยไปแหละเดี๋ยวติดตามดูรายการนี้มาตั้งแต่ต้นปีแล้วคิดถึงรักอาจารย์กับคุณม้วยมากเลยจ้ะงั้นนี่มีโอกาสต้องได้มาเจอกันบ้างเนาะใช่ใช่นะให้หลานโตก่อนหลานคนนี้ที่ชอบคุณม้วยที่ดูโฆษณายาติดฟันในนี้ก็2 ขวบ 2 เดือนแล้วดีค่ะพอโตมาแล้วต้องใช้ยาติดฟันด้วยนะที่คุณก็เห็นคุณม้วยทุกครั้งเขาจะจำได้เลยนะแล้วเขาเปิดทีวีมาก็ม้วยจานม้วยจานหมดเวลาละไม่ได้พอชมปุ๊บเนี่ยอาจารย์จะรู้สึกแบบไม่ได้แล้วไม่ให้คุยถามเลยครับถามเลยก็ดีใจนะขอบคุณที่ติดตามทั้งทุกรายการของทางสถานีนะจ๊ะดูมานานกันหรือยังดูมากี่ปีแล้วครับเนี่ยรายการนี้ดูมาประมาณอะไรก็5-6ดูตื่นเต้นต้นปีอะค่ะอาจารย์4-5 ปีมันจะดูแล้วนี่เราย้ายเรื่อยๆพอย้ายพวกแฟนเขาสงสารเราติดรายการนี้เขาติดตามทุกที่โอ้แฟนน่ารักเลยใช่ไหมใช่เขารู้ว่าเราติดรายการนี้แล้วแต่ตัวเองอะดูกัตนามาแต่ก็บาปบริสุทธิ์จะดูของกัตนาตลอดตัวเองเนี่ยนะแล้วตัวเองก็หนังสือก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็ชอบดูแล้วจะส่งไอ้ข้อความไม่ก็ส่งไม่ได้แต่เมื่อปีที่แล้วก็ได้คุยกับอาจารย์คุณม้วยนะจ้ะงั้นปีนี้ไม่คุยแล้วหรือจะคุยอีกปีนี้ต้องคุยทุกปีถ้าคุยทุกปีแล้วไม่อยากให้มีวันเสาร์อาทิตย์ด้วยจ้ะเริ่มคำถามเลยค่ะอยากจะถามว่าลูกชายอ่ะเขาเป็นไงตอนนี้แบบพ่อกับแม่มาอยู่กับเขาแล้วเงินพอเขาซบเซาเขาเป็นยังไงลูกชายเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่3มิถุนาค่ะกับพ.ศ.ค่ะพ.ศ.36ค่ะกีรกาค่ะอาจารย์ลักกาถูกต้องกี่โมงคะ11โมงเช้านะคะอาจารย์11โมงเช้าตรงกับวันพระราชบดีตอนนี้น้องเขา22อายุย่างใช่ไหมคะจ้ะน้องทำงานหรือยังอ่ะเขาว่าเป็นรปภ.แล้วกลางวันเขาไปเรียนหนังสือแล้วก็เขาก็ทำกิจกรรมในด้านส่วนตัวเขาก็มีอีกครับเขาเป็นคนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เป็นคนดีมากอาจารย์อภิชาติตบุตรเลยน้องเกิดจังหวัดอะไรจังหวัดชไอชนนะคะแล้วทุกวันนี้เขาเกิดที่ศรีราชาแล้วทุกวันนี้ตอนนี้อยู่จังหวัดนนท์กันค่ะฟังให้ดีนะครับในแง่ของงานที่น้องเขาทำเนี่ยงานรปภ.นะครับค่ะถ้าทำต่างถิ่นกำเนิดก็ถือว่าใช้ได้นะครับค่ะและดวงนี้ต้องบอกว่าจะมีโอกาสหารายได้เพิ่มเรื่อยๆแต่เขาก็มักจะต้องใช้จ่ายกับคนในครอบครัวใช่เพราะเขาเป็นเสาหลักเลยตอนนี้ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อีกหน่อยนะถ้ามีเมียเนี่ยก็ต้องเลี้ยงเมียด้วยนะหนุกใจเราคิดว่าเขาไม่มีหรอกอาจารย์เพราะว่าเมียเขาสูงกว่าเราจะฟ้าเขาอะเอาไม่เป็นไรอันนี้เรื่องของเขาแต่หมายถึงว่าอีกหน่อยเนี่ยในเรื่องของภาระเนี่ยเขาจะซัพพอร์ตทุกไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือแม้กระทั่งคนรักในดวงเขาจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่ต้องห่วงเขาหาเงินเขาจะมีเงินเข้าตลอดฝากทำบุญเสริมนิดนึง
ของเขาเนี่ยพยายามให้เขาไถ่ชีวิตโคกระบือนะทำปีละครั้งโคกระบือนะมากน้อยตามกำลังศรัทธาแล้วก็ของเขาเนี่ยด้วยอาชีพด้วยส่วนหนึ่งด้วยดวงเนี่ยให้เขาระวังปัญหาสุขภาพผมเข้าใจมันต้องยืนนานด้วยพวกไขข้อเส้นเอ็นกล้ามเนื้อกระดูกเนี่ยเขาจะเป็นใช่โดยเฉพาะหลังและซีกซ้ายนะก็ฝากเตือนเขาปีหน้าเขาจะจบไหมคะเขาขึ้นปี3แล้วอยู่ปี3แล้วค่ะแล้วปีหน้าขึ้นปี4ย่าง23วงกลมตกเป็นทั้งมนตรีราชาโชคเขาจะได้รับความช่วยเหลือคือในความหมายให้พยายามเข้าหาครูบาอาจารย์นะครับหรือแม้กระทั่งการให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยติวเก็บชีทเก็บเอกสารการเรียนให้ใช่นะต้องทำวิธีนี้ต้องทำวิธีนี้เรียนเป็นทีมจบฮะจบจบใช่ไหมคะใช่ครับช่วงนี้เขามีปัญหาเรื่องเงินแล้วไหนเรื่องความรักใช่ไหมเพราะว่าทั้งเราอ่ะฐานะยากจนแล้วแต่ผู้หญิงอ่ะเขาฐานะดีกว่าเราแต่รักมา5ปีคือมันเหมือนหนังและจานคือว่าพ่อแม่เขาไม่อยากให้ยุ่งกับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ลูกก็บอกลูกจะทำใจแต่ผู้หญิงอ่ะเขารักแฟนเรามากรักแฟนลูกชายมากเลยนะแต่ว่าทางนั้นเขาไม่ค่อยจะชอบเพราะความฐานะยังไม่มั่นคงเพราะตัวเองต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ด้วยอย่างนี้นะสงสารลูกเมื่อวันก่อนร้องไห้ลูกมาร้องไห้ลูกไม่เคยร้องไห้แสดงว่าเจ็บมากว่าอย่างนี้ฟังให้ดีนะครับสงสารลูกค่ะฟังให้ดีช่วงอายุย่าง23เนี่ยผมเป็นห่วงในเรื่องของ23ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยในแง่ของความสัมพันธ์กับคนรักผมเป็นห่วงนะปีนี้จะมีปัญหาเยอะหรือเปราะบางมากแล้วอย่างที่ผมบอกเนี่ยถึงแม้ว่าจะได้คู่ที่มีสถานะที่สูงกว่าแต่เขาเนี่ยก็จะต้องพิสูจน์ตัวเองคือเขาจะต้องแบกรับภาระเขาไม่ยอมให้ฝ่ายหญิงดูแลแต่เพียงอย่างเดียวหรอกใช่นะคนรักผู้หญิงมากเลยจะเป็นทรงนี้คือย่าง23ในประคองเรื่องความรักให้ดีที่สุดจะไปกันรอดต่อมาดูนะก็นี่แหละย่างเขาไม่โอเคเลยก็ย่าง23เนี่ยย่าง23ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยแหละมีโอกาสที่จะตอนนี้ปัตตานีกับกาลีหลังวันเกิดก็ยังมีกาลกินีสัมพันธ์อยู่2ปีเนี้ย22 23เป็นราศีพฤษภคะอาจารย์ลูกหนูอ่ะเกิดจังหวัดอะไรนะขออีกครั้งนึงชนค่ะเค้าเกิดที่จังหวัดชนเกิด 11:00 นนะฮะค่ะเป็นคนลัคนาราศีสิงห์นะมิถุนาเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับเวลาที่เกิดเดือนไหนก็แล้วแต่มีโอกาสเป็นได้ทั้ง12ราศีภายใน24ชั่วโมงนะครับเขาเป็นราศีสิงห์ใช่ไหมคะใช่หนูก็ดูเลยเขาเป็นพฤษภเวลาดูอาจารย์จะดูไม่แต่ดวงรายวันให้ดูแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกันจริงใช่นะปี2ปีนี้ประคองให้ดีเรื่องความรักแล้วก็ช่วงนี้หาโอกาสซื้อข้าวสารถวายพระสงฆ์แล้วก็ถ่ายโคกระบือใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วการงานที่เขาแบบเขาทำให้ส่งของอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะดีนะคะตอนนี้เขาทำอยู่ทุกเขาทำมาปีแล้วค่ะส่งอะไรแล้วฮะของที่ส่งคืออะไรส่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ราคาอะไรเงี้ยแบบเขาเป็นคนแบบเป็นหัวหน้ากลุ่มถ้าเป็นในเรื่องของพวกวัตถุมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ใช่ควรจะมีการจรการเดินทางด้วยบางครั้งไปส่งเองด้วยบ้างถ้ามีเวลาตอนนี้ให้คุณพ่อไปส่งให้คุณพ่อไปอยู่กรุงเทพด้วยให้พ่อส่งให้ถึงคุณพ่อจะส่งแต่ลักษณะธุรกิจก็มีการจรการเดินทางแต่ผมอยากให้เขาทำด้วยผมอยากให้เขาผมอยากให้เขาจอดแล้วก็เดินทางด้วยจะสมรูปใช้ได้ฮะเป็นอาชีพเสริมใช้ได้เขาเลี้ยงตัวเลี้ยงได้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับห่วงสุดความรักพูดง่ายๆคุณแม่ไม่ต้องกังวลเรื่องอื่น2ปีนี้ความรักผมกลัวก็พูดตรงๆว่าจะไปไม่รอดเหมือนกันเพราะว่าหนูดูอาจารย์อยู่แล้วหนูบอกว่าลูกระวังเรื่องความรักนะตอนนี้ราศีลูกอย่างนี้หนูบอกเขาไม่เชื่อแล้วเพิ่งมาเจอมา2วันนี้เขาเราน้ำตาไหลลูกกลับมาจากโรงเรียนลูกร้องไห้เราก็ใจไม่ดีเป็นลูกคนสุดท้องด้วยนะอาจารย์ผมจำได้แล้วถ้าปีที่แล้วเราคุยกันผมเตือนเรื่องความรักแน่นอนเพราะปัตตานีเขาเสียถูกไหมอันนั้นลูกคนโตไม่ใช่หมายถึงคนนี้ได้ดูหรือยังใช่ไหมยังเนี่ยคนนี้ยังไม่ได้ดูแต่ลูกคนโตนั้นเสียจริงๆนั้นเลิกกันเลยจ้านั้นหนีจากสามีไปแล้วเห็นไหมล่ะก็เหมือนกันแล้วดวงไม่โกหกแล้วคนนี้ก็เป็นห่วงไม่ได้อยากให้เป็นนะแต่กลัวจะเหมือนกันกับพี่โอ้กลัวจะเหมือนกันนะไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนแล้วก็ทำให้ดีที่สุดค่ะจ้ะเอาถ่ายวิดโคกระบือจ้ะแล้วก็ตักถวายข้าวสารนะตอนนี้นะโอเคก็จ้ะเที่ยวให้สนุกขอบคุณกราบขอบคุณอาจารย์และขอให้คุณมวยสวยตลอดถ้าคุณมวยไม่ใส่แว่นตาคุณมวยจะสวยมากเลยไม่ได้เดี๋ยวหนูมองไม่เห็น
ค่ะได้ดูละครเสาห้าก็ต้องดูคุณม้วยดูแต่ละช่องห้านะเสาห้าดูคุณม้วยรักคุณม้วยมากเลยบอกตรงๆว่าอาจารย์ด้วยหลอกที่เถื่อนอาจารย์หายเลยนะคะจ้าขอบคุณมากค่ะจ้าดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อเช้าอมตังจ่ายไปตั้งเยอะที่ถ่ายใต้โต๊ะไม่ใช่นะก็นี่แหละเป็นแฟนกันนี่โอ้โหเป็นแฟนคลับม้วยตัวจริงเลยเนี่ยใช่ค่ะทั้งบ้านเลยนี่ก็ต้องบอกว่าใครติดตามกันแบบนี้เราจะรู้แบบเขาเรียกว่าเหมือนดูเรื่องราวความเคลื่อนไหวกันตลอดเวลาน่ารักน่ารัก SMS กันต่อดีกว่านะคะทะเบียนรถ2656ก็ความจริงตอบไปแล้วแต่ส่งซ้ำตอบเหมือนเดิมนะฮะเป็นสุภาข้อคู่เสริมเสน่ห์คู่ทรัพย์คู่โชคมีชื่อเสียงเบอร์โทรก็มีหลักฐานความมั่นคงครับ553ค่ะก็เหมือนกันฮะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับแล้วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำเบอร์โทรศัพท์19มีหลักฐานความมั่นคงในชีวิตครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่1กุมภาพันธ์2518ค่ะเวลาเกิดทุ่มครึ่งวันเสาร์นะทำบุญอะไรดีแล้วก็โชคลาภมีหรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันเสาร์ย่าง41นะครับในแง่ของการเสี่ยงโชคทั้งปีจอและพื้นชะตาก็ต้องเรียนตรงๆว่าไม่เด่นนะทำแต่พองามการทำบุญเสริมปีนี้หาการโละพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มเครื่องนอนก็ได้ที่เราไม่ได้ใช้แต่ยังใช้ประโยชน์นำไปบริจาคให้กับคนที่เขาขาดแคลน SMS ต่อมาค่ะเด็กชายอธิวัฒน์นะคะเกิดวันที่10ธันวาคม2557เวลาเกิดทุ่ม56นาทีนะคะบอกว่าเป็นพุธกลางคืนชื่อนี้ดีหรือเปล่าพุธกลางคืนถูกต้องอธิวัฒน์ค่ะอธิวัฒน์ทอพุทธาหนูกรันก็ชื่อใช้ตามตำราครับเป็นสุภาพบุรุษเสริมความมีอำนาจ เลขกษัตริย์ก็สวยไม่ได้ติดกาลีนะฮะยันทะวายุมีสระอุไม่มีค่ะยันทวายแต่เมื่อรวมกับนามสกุลถึงจะเป็นคู่มิตรแต่ก็เป็นบาปประเคราะห์ใหญ่ทั้งคู่ลองดูนะครับถ้ามันมีอิทธิพลในเรื่องของหนึ่งปัญหาสุขภาพสองในเรื่องของอารมณ์สามในเรื่องของภาระหนี้สินสภาพคล่องพวกนี้ก็ควรจะปรับเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ